สวัสดีครับท่านอาจารย์สุขุมครับสวัสดีครับคุณมนตรีครับก็เป็นที่แน่นอนแล้วอ่ะนะท่านอาจารย์บอกก่อนว่าเป็นไปตามคาดหรือว่าผิดความคาดหมายเล็กน้อยการเมืองนี่ก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งครับจากที่เคยคิดว่าจะต้องรอกันถึง60วันแล้วก็รอเปลี่ยนมาเป็น45วันครับวันนี้ก็ตกลงประมาณ40วันอ่ะนะ40วันครับอาจารย์ครับก็ได้เป็นก็ได้มาแล้วเพราะนั้นขั้นต่อไปของการเมืองก็คงเป็นเรื่องของการหาตัวประธานรัฐสภาหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแม้ว่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีข่าวลือเรื่องแย่งชิงอะไรกันพอสมควรอยู่นะครับทำให้ฝ่ายที่เชียร์กลุ่มนี้เนี่ยก็วิตกกังวลอ่ะครับเกรงว่าแหมยังไม่ทันถึงตัวนายกเลยจะมาแตกกันก็ตรงตัวประธานสภานี่แหละครับแต่ว่าต้องชมนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับได้มีบทบาทได้มีท่าทีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นสุภาพบุรุษที่รักษาคำพูดนะครับเพราะว่าวันนี้เท่าที่ติดตามข่าวมาถึงสุดท้ายสุดวันนี้ก็คือตกลงประธานสภาเพื่อไทยยอมให้ก้าวไกลเป็นเอาว่าขอตัวเองขอแค่รองประธานสองคนครับเอาปริมาณครับท่านอาจารย์ตอนแรกๆเนี่ยคนก็ยังมองว่าเอ๊ยยอมจริงหรือเพราะว่ายังมีซุ้มเสียงจากบางท่านในเพื่อไทยยังออกมาแสดงความไม่พอใจนะครับตอนหลังก็เป็นวันเดียวกันนะครับครับแล้ววันนี้สื่อบางค่ายยังออกมานำเสนอจับประเด็นในทำนองที่ว่าโอละพ่อไม่ได้ถอยไม่ได้ยอมยังมีมุมนั้นอยู่อาจารย์ครับมันจะมุมนั้นหรือมุมไหนแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าเพื่อไทยเป็นพระเอกอยู่อย่างก็คือการเคารพเสียงข้างมากโอ้ครับทั้งที่ตัวเป็นรองแค่สิบนะครับแค่สิบเสียงเนี่ยครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ผมว่าป่านนี้นะการเมืองเนี่ยก็คงเมื่อก่อนนี้พอเลือกตั้งเสร็จก็เป็นหน้าที่ของนักการเมืองที่จะละเลงกันครับผมว่าไม่สรุปง่ายอ่ะนะถ้าเป็นสมัยก่อนแต่สมัยนี้นี่ผมว่าเสียงประชาชนนี่มันบีบบังคับนักการเมืองไปด้วยนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าเพื่อไทยเนี่ยก็พยายามที่สุดที่จะรักษาไออะไรนะการที่ถูกมองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยครับเป็นฝ่ายที่เคารพประชาชนเนี่ยครับนะผมคิดว่าเขาคงส่งพรรคก้าวไกลไปจนถึงที่สุดแล้วแต่ก้าวไกลอ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยก้าวไกลหมดหมายความว่าไปไม่ได้จริงๆเนี่ยเข็นไม่ไหวจริงๆเข็นยังไงก็เข็นไม่ขึ้นแต่ต้องเปิดฉากให้แล้วก็ตัวเขาต้องเต็มที่ด้วยครับนะซึ่งอันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมว่าใครที่เชียร์ฝ่ายไร้ไตเนี่ยคงอดชมพรรคเพื่อไทยได้ไม่น้อยไม่น้อยทีเดียวละว่าเป็นสุภาพบุรุษจริงรักษาคำพูดทำตามความประสงค์ของประชาชนครับโดยเฉพาะคำพูดของคุณภูมิธรรมนะครับท่านอาจารย์ที่วางหลักการเอาไว้ร่วมกัน3ข้อ 1. รอกกต.ประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการ 2. พรรคอันดับ1ต้องได้เป็นประธานสภา 3. นะครับพรรคที่อยู่ลำดับรองลงมาซึ่งเสียงถี่ห่างต่างกันไม่มากนักก็ขอเอาเก้าอี้รองประธานทั้งสองคนไปอันนี้คือในหลักการซึ่งวันนี้หลักการที่วางเอาไว้นั้นเนี่ยมันได้ผ่านข้อแรกไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นข้อ2ข้อ3ก็ต้องยึดโยงกับข้อแรกก็คือกกต.ประกาศรับรองผลไปครบทั้ง500คนนะฮะไม่มีใครได้ขาดจากที่ได้มีการประกาศกันเอาไว้และก็ไม่มีใครได้เพิ่มได้เท่าเดิม141 151เพราะฉะนั้นชัดเจนนี่คือประธานต้องเป็นของพรรคก้าวไกลภายใต้หลักการที่คุณภูมิธรรมได้ประกาศเอาไว้แล้วเมื่อไหร่ประธานเป็นของเพื่อไทยจริงเป็นของก้าวไกลจริงแล้วเนี่ยผมว่าเพื่อไทยก็คงได้รับการมองว่าเป็นลูกผู้ชาย 100% เต็มโอ้ครับฮะท่านอาจารย์ผมจะถามต่อเลยถ้าอย่างนั้นนะ1นะครับตอนเนี้ย
เมื่อผลออกมาเป็นอย่างนี้รับรองไปแล้วใครจะมองว่าเป็นการปล่อยผีใครจะมองว่าเป็นการรับรองไปก่อนแล้วค่อยสอยตามหลังแต่ตอนนี้บทสรุปมันเป็นอย่างนี้แล้วก้าวไกลสำหรับเก้าอี้ประธานสภานั้นน่ะมันแค่เอื้อมแล้วตอนนี้แต่ทีนี้เหลือเก้าอี้ใหญ่นั่นก็คือเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมันจะเอื้อมถึงไหมครับท่านอาจารย์ครับผมสำหรับผมนะครับผมว่ามันเป็นอย่างอื่นยากอ่ะโอ้นะเพราะว่านี่ต้องพูดกันน่ะนะครับว่าจริงๆแล้วนี่คนมองว่าถ้าเผื่อว่ากกต.เนี่ยจะดึงเกมไปให้ครบ60วันน่ะนะครับก็หน้าที่จะทำให้หมายความว่าเท่ากับเปิดกลางให้อีกฝ่ายเนี่ยหามุมสู้อ่ะครับแต่นี่การประกาศเร็วเนี่ยแสดงว่ากกต.เองก็เคารพมติมหาชนเหมือนกันครับเพราะนั้นตรงนี้ผมค่อนข้างเชื่อนะถ้าเรารอดูสักสองสามวันได้ไหมดูท่าทีของพรรครวมไทยสร้างชาติครับดูท่าทีของพรรคพลังประชารัฐครับดูอะไรฮะดูว่าเขายังยอมรับหรือยังว่าเขาต้องเป็นฝ่ายแพ้ในผลของการเลือกตั้ง14พฤษภาเนี่ยครับป่านนี้เขายังไม่ยอมรับนะครับคือถ้าอาจารย์เอาล่ะการที่กกต.ประกาศผลเร็วเนี่ยเหมือนกกต.ประกาศว่าหยุดสู้กันได้แล้วผลมันมีมาแล้วครับฝ่ายประชาชนก็ตัดสินเด็ดขาดแล้วให้เอาฝ่ายไหนเป็นรัฐบาลครับเพราะนั้นคนเป็นส.ส.นี่นะผมว่าแม้จะไม่ได้อยู่พรรคร่วมรัฐบาลโทษแม้ว่าจะอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลเก่าเนี่ยแต่ถึงเวลาโหวตเนี่ยผมว่ามันต้องถ้าเคารพเสียงประชาชนหรือยังคิดว่าวันหนึ่งนี่จะกลับไปเป็นขวัญใจประชาชนเนี่ยมันต้องอยู่กับประชาชนนะครับในการตัดสินใจครับแม้ถ้าอาจารย์บางคนก็อาจจะทักท้วงนิดหนึ่งว่ากกต.ก่อนที่จะประกาศรับรองแบบคาดไม่ถึงวันนี้ก็ใช้เวลาพลิกซ้ายพลิกขวานะฮะจนกระทั่งสังคมเองก็ให้ความสนใจกับคุณสมบัติตรงนั้นว่ามันจะสะดุดในขั้นตอนไหนจะไปต่ออย่างไรนั่นก็คือข้อสงสัยพอมารับรองวันนี้ปุ๊บนะถ้าจะมองโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยจบในชั้นของกกต.มาแล้วแต่บางคนยังอดนึกสงสัยไม่ได้ว่าเมื่อพลิกซ้ายพลิกขวาอยู่ตั้งนาน40กว่าวันแล้วมารับรองวันนี้เสมือนหนึ่งจะไปด่านที่สองต่อหรือเปล่านั่นคือศาลรัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์นะคุณมติจะมองอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้ามองอย่างผมเนี่ยคือผมมองมันไปในซับซ้อนในเกมที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เปิดโอกาสให้ตั้งหลายวันแล้วให้เป็นหลายเวลาแล้วครับเรื่องฟ้องนี่ฟ้องเป็นหลายวันแล้ว แต่ละอันเนี่ยรู้สึกว่าจะกลายเป็นลงตะกร้าหมดอ่ะครับเห็นบอกว่าคนร้องเนี่ยร้องจนกกต.ก็เริ่มเอื้อมเหมือนกันอาจารย์นะก็นั่นสินี่ร้องจนกระทั่งประชาชนก็เห็นว่าคุณหาเรื่องดีกว่าเรื่องนี้ยังไม่ทันจบดีเลยเพราะว่าถ้าจะจบไปเป็นทางที่คุณต้องการคุณมีอีกละครับคุณมีอีกละแล้ววันนี้เนี่ยมีใครยังจะเชื่ออีกบ้างไหมว่าคุณพิธาเนี่ยจะโดนสอยด้วยหุ้นไอทีวีเนี่ยครับผมว่าตอนนี้มันกระแสมันตีกลับนะว่าไอคนที่เอาเรื่องหุ้นไอทีวีมาหลักฐานไม่จริงอะไรต่างๆนี่สมควรจะโดนลงโทษไหมเนี่ยกกต.เขาบอกว่าแม่ร้องได้แต่ระวังนะนะเผื่อเดี๋ยวจะกลายเป็นร้องเท็จเนี่ยจะยุ่งเอามันไม่เผื่อมันเป็นไปแล้วมีอย่างที่ไหนเอาหลักฐานที่ทางบริษัทเองเขายังไม่ประกาศรับรองเลยโอ้เขาบอกเขาใช้เป็นการภายในไม่สามารถเอาไปอ้างอิงในทางกฎหมายในองค์กรภายนอกได้แล้วคนฟ้องแต่ละคนนี่ก็บอกชัดไม่ใช่เหรอว่าเป็นนักกฎหมายอ่ะครับคล้ายๆว่าตัวเรื่องกฎหมายแม่นกว่าคนอื่นครับคนไม่เห็นผิดตัวยังมองเห็นจุดผิดได้ครับก็ไปแก้ด้านหนึ่งเอาละเมื่อมีข้อตรงนี้ว่าเนี่ยมันเหมือนกับว่า
มันไปทางอื่นไม่ได้แล้วมันต้องยอมรับความจริงแล้วครับคือสแกนกันจนหมดแล้วสงสัยตรงไหนก็เอามาคลี่ให้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถึงใจเดินหน้าน่ะเอาละเดินหน้าโดยที่แม้จะเดินหน้าไปแล้วเนี่ยจะไปเจอเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าอาจจะเจอเกมต่อไปก็คือเกมวุฒิสภาโอ้นี่ไงอาจารย์ครับตอนนี้วุฒิสภาเตรียมจะดุ้งไว้ก่อนอาจารย์ตรงนี้ดูเหมือนจะยังไงเสียเนี่ยมีเอาละผมไม่ได้ไปบอกว่าท่านมีธงแต่ท่านก็ตั้งใจว่ามันมีประเด็นที่จะต้องพิจารณารายละเอียดเยอะตั้งแต่ตอนไม่เลือกตั้งยิ่งพอผลออกมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยในทางกระแสเขาบอกว่าเดิมอาจจะมีสัก20เศษๆเอาไปเอามาจะลดลงทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นด่านหินและก็ด่านสุดท้ายอาจารย์ผมไม่เชื่อว่าจะลดลงอ่ะนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเพิ่มไม่ถึงจำนวนที่ต้องการไอ้ใครที่ได้พูดไปแล้วว่าจะเปลี่ยนใจไปเคารพมติมหาชนป่านนี้หายใจโล่งอกไปแล้วครับปล่อยให้คนอื่นรับภาระที่จะเป็นด่านสกัดไปครับผมว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันต้องไม่มีใครอยากโดนรถทัวร์น่ะครับชนกับรถเก๋งมันยั่วนะฮะชนกับรถทัวร์เนี่ยมันรับไม่ไหวเหมือนกันนะคนขับโดดหนีเลยครับอาจารย์ครับตรงนี้เนี่ยนะเพราะนั้นตรงนี้ไอ้ที่ว่าผมเห็นคือเราได้ยินแต่เสียงของคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับตรงนี้เสียงของคนไม่เห็นด้วยเนี่ยผมว่ามีไม่เท่าไหร่แต่คนที่ไม่เห็นด้วยที่น่ากลัวคือพวกที่เก็บความไม่เห็นด้วยไว้ในใจอ่ะครับทีนี้พอคนที่ไม่เห็นด้วยแต่ไม่กล้าพูดเก็บไว้ในใจเนี่ยครับต้องไม่ลืมนะครับวันลงคะแนนเนี่ยมันชัดเจนนะว่าใครลงให้ใครมันต้องระบุนะครับนายกเนี่ยเขาขานชื่อเลยเนี่ยจ้าครับหรือว่ายกมือขออภัยยกมือแสดงตัวแสดงตนนะฮะชัดเจนเลยว่าใครขานให้ใครใครขานคะแนนยังไงยกเว้นเก็บไว้ในใจไม่ได้แล้วยกเว้นประธานสภาที่เป็นลงคะแนนลับอะครับอาจารย์ครับคือคนจะงดออกเสียงหรืออะไรก็ต้องระบุครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครที่ขอโทษนะครับปืนมติมหาชนเนี่ยตอนนั้นน่ะมันเก็บในใจไม่ได้แต่ถ้าจะทำต้องแสดงออกก็เหมือนจะไปยืนกลางถนนท้ารถตัวชนน่ะคิดเอาเองแล้วกันคืออาจารย์อาจจะมองในมุมนี้แต่บางคนเขาอาจจะมองอีกมุมหนึ่งว่าแม่มันดูเหมือนจะราบรื่นแต่เสร็จแล้วเนี่ยในความราบรื่นเนี่ยแม่มันยังไม่มีใครที่จะเชื่อโดยสนิทว่ามันจะสมูทมันจะไม่มีอะไรสะดุดอาจารย์ไม่มีใครบอกว่าสมูทนะครับแต่ความเชื่อสิ่งแวดล้อมมันบีบเนี่ยครับมันต้องสะสมไปเรื่อยจนถึงวันนั้นนะต้องทำให้คนนั้นถึงขนาดเชื่อครับว่าถ้าโหวตผิดกับความคิดของคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เป็นถูกแน่ครับผมพูดไม่ได้ขู่นะเพราะผมเองถึงเขาจะยังไงกันเนี่ยผมก็ไม่ลงไปเดินอะไรกับเขาหรอกอาจารย์เคยบอกผมอาจารย์จำได้ไหมอาจารย์เคยบอกผมสักวันสักสัปดาห์หนึ่งบอกว่าอุ้ยไม่ต้องรอโหวตครั้งที่สองหรอกโหวตครั้งแรกถ้าไม่ผ่านก็มีปัญหาแล้วผมก็เชื่ออย่างนั้นอ่ะทีนี้หน้าที่สวต้องรักษาความสงบของแผ่นดินไม่ใช่เหรอครับการดูภาพใหญ่นอกเหนือจากสวแล้วท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ดีวันนี้ผมจับสังเกตจากการไปเปิดเดินรถอย่างเต็มรูปของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยก็มีการพูดถึงรัฐบาลใหม่ในอยู่หลายครั้งเสมือนหนึ่งว่าเอ๊ะมันสอดรับกับที่กกต.เนี่ยจู่ๆแค่ประชุมวันแรกไม่ต้องรอถึง20 21 22รับรองตูมเลยให้มันเหมือนกับมันช่างบังเอิญนะครับท่านอาจารย์ที่ดูเหมือนจะไม่ได้ช่างบังเอิญนะจบแล้วผมคิดว่านะครับผมคิดว่ากกต.เองก็อยากแสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้การกำหนดของใครอ่ะครับนะผมว่าอย่างนั้นนะเพราะเราอ่านใจกันแล้วเราก็เห็นเนี่ยว่ารัฐบาลชุดรักษาการนี่ก็ยังอยากรักษาการต่อไปอีกอ่ะครับนานที่สุดอ่ะนะครับ
แล้วทำไมกกต.ไม่ตามใจอ่ะก็กกต.ก็บอกผมไม่ใช่ลูกน้องท่านครับอันนี้เป็นการแสดงออกที่ทำให้คนยอมรับได้ข้อหนึ่งว่ากกต.ก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเนี่ยโอ้ฮะแม้แต่ถ้าย้อนดูกกต.เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าที่ท่านรับรองในวันนี้จะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ไปดูข่าวสารต่างๆไม่ว่าจากการรายงานของสื่อหรือจากการที่ท่านให้สัมภาษณ์เองเนี่ยมันมีการพูดถึงใบแดงใบเหลืองอ่ะต้องมีแน่นอนต้องไม่น้อยกว่าเท่านั้นเท่านี้แต่พอมาถึงตอนเนี้ยผมไม่ได้ย้อนไปไกลนะใบส้มจบไปแล้วนะครับท่านอาจารย์แต่ทีเนี้ยรับรองทีเดียวทั้งหมดแล้วค่อยไปสอยเอาทีหลังแสดงว่ามันก็ต้องมีข้อมูลหรือมีอะไรที่ทำให้ท่านได้เห็นแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะทำอย่างที่ท่านได้คิดเอาไว้ตั้งแต่ต้นว่ามีแน่มีแน่ตอนนั้นมีแน่แต่มาถึงตอนนี้มันไม่สามารถที่จะให้อย่างที่ว่าได้ก็นั่นสิผมว่าอย่างนั้นผมผิดสังเกตตั้งแต่ตอนที่เขาให้นับใหม่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วโน้นนั่นไงอาจารย์ฮะไม่นับมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนี่ครับถ้าอาจารย์ก็บอกถ้านับแล้วเป็นอย่างนี้ไม่นับดีกว่าอย่างนั้นอาจารย์ฮะเสียเวรเลี้ยงเปล่านั่นคือสิ่งที่คาดไม่ถึงอันหนึ่งแล้วเสียเวลาตั้งใจคอยฟังครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็บางคนอย่างผมคนหนึ่งแหละก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะปล่อยทีเดียวน่าจะเป็นผลบวกต่อผลของการเลือกตั้งครับที่จะให้เป็นไปตามมติมหาชนผมว่าอย่างเงี้ยคือยึดโยงจากฉันทานุมัติของประชาชนที่มาลงคะแนนกันแบบนี้ประชาชนให้ความพอใจต่อการรับรองผลเลือกตั้งวันนี้กกต.ถูกมองด้วยสายตาที่ดีโอ้นะฮะแม่เพื่อไทยก็บวกกกต.ก็บวกนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะบวกไปจนกระทั่งสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็แม่ทำให้สิ่งที่บางคนคิดเอาไว้ต่างๆนานาเนี่ยแม่มัน worst case มันคิดในค่อนข้างที่ลบจนเกินไปไม่รู้จะมีมุมนั้นเกิดขึ้นไหมครับอาจารย์ครับก็คงมีเพราะว่าอย่างว่าทุกสังคมใช่ไหมครับมันก็มีความคิดที่ต่างกันนะครับแล้วเราก็รู้อยู่ว่าความคิดที่ไม่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดเล็กๆมันเป็นความคิดที่เคยได้รับการสนับสนุนมาคู่ขี้กับคะแนนสนับสนุนรัฐบาลนี้แหละแต่ว่าจาก4ปีที่ครองอำนาจที่ครองอำนาจบริหารมาเนี่ยมันทำให้คะแนนตกมันทำให้อีกคนเนี่ยไม่ประทับใจในผลงานมันก็เปลี่ยนความคิดเป็นธรรมดาเพราะคนไม่ได้มองฝ่ายตรงข้ามกับฝ่ายที่มีอำนาจอยู่ในขณะนี้เนี่ยครับไปถึงลักษณะเลวร้ายขนาดที่บางคนออกมามันอะไรล่ะคือกลายเป็นว่าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ฉันไม่รักเธอครับจานท่าคุณเรื่องนี้ตกไปก็ต้องหาเรื่องอื่นมาจนให้เป็นเรื่องให้ได้ครับเอาเป็นว่าช่วงฟุ้งๆในช่วง40กว่าวันที่ผ่านมายื่นแล้วยื่นอีกแล้วแตกประเด็นกันมากมายนะครับเป็นช่วงที่คนก็จะสงสัยได้แต่พอมาผ่านมาถึงวันเนี้ยความสงสัยตรงนั้นโปรดได้ลดความสงสัยลงแล้วก็รอดูวันพรุ่งนี้มะรืนนี้มองนี้แล้วกันครับว่าประชาธิปไตยก้าวมาอีกระดับโอ้ครับก้าวขึ้นนะครับอำนาจประชาชนหรือว่ามติมหาชนนั้นมีส่วนกำหนดให้การเดินทางของการเลือกตั้งวันที่4กุมภาพันธ์ก้าวไปอีกก้าวครับครับอ้าวผ่านมาอีกก้าวหนึ่งแล้วก้าวต่อไปก็คือการเลือกต่อไปเนี่ยเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรมาซึ่งตอนนี้คนก็เพ่งเล็งไปที่สว.ครับว่าเอ้ยเลือกกันเนี่ยนะโอ้นี้ชัดเจนละมันก้าวมาอีกระดับหนึ่งละก้าวไกลเป็นประธานสภาแน่นอนแล้วแต่ถึงตอนนายกอย่าลืมนะเว้ย250คนลงไปโหวตด้วยแม่ผม
ใจร้อนนะนึกถึงบรรยากาศวันที่สมมติว่าเอาละเปิดประชุมสภาภายในวันที่3หรือ5กรกฎาคมก็ตามนะภายในก่อนวันที่10จะต้องได้ตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับจะมาจากเพื่อไทยก้าวไกลยังไงก็สุดแท้แต่ตอนนี้ยังไงก็คงจะมาจากก้าวไกลไม่เป็นอื่นแล้วล่ะถัดจากนั้นไม่เกินกลางเดือนจะได้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีผมนึกถึงตอนที่วันศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีซุกหุ้นภาคแรกของคุณทักษิณนะโอ้โหบรรยากาศมันเหมือนกับเงี่ยหูฟังกันทั้งประเทศนะครับว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรในช่วงเวลานั้นนะครับอาจจะเป็นคนละบรรยากาศกันแต่ผมนึกถึงความสนใจของผู้คนเช่นเดียวกันกับวันใดวันหนึ่งที่เป็นวันนัดหมายในการที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยโอ้มันพอๆกับการดูมวยแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์เขาทรายเขาอะไรที่ชกแล้วก็ผู้คนพุ่งถนนโล่งอ่ะมันจะเกิดความรู้สึกอย่างนั้นไหมอาจารย์แต่วันนี้ถนนมันจะไม่โล่งอ่ะดิ วันที่จะฟังผลนี่ผมกลัวคนจะไม่คนมันจะใจร้อนอยากฟังใกล้ๆอ่ะโอ้มากางเต็นท์รอฟังเลยครับอย่างครับไปฟังกันแถวรัฐบาลเลยอ่ะ เออคงจะต้องได้เห็นวันนั้นก่อนโดยที่ยังไม่มีอะไรมาสะดุดนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคำร้องที่ไปศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการรับเรื่องเนี่ยผมนึกไปต่างๆนานาพอรับเรื่องเสร็จปุ๊บอ้าวก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรต้องพิจารณามากมายก็รับเอาไว้พร้อมกับคำขออ่าอย่างนี้มันจะสะดุดเล็กๆนะครับอาจารย์ฮะก็อย่างนี้แหละแต่ว่าผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่มีคำร้องใดไปศาลรูนเลยโอ้ให้โหวตก่อน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 อาจารย์ขอยิ่งฟังอาจารย์อย่างนี้แล้วเนี่ยไม่อยากจะถึงกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งจริงๆก็อีกไม่กี่วันเท่านั้นเองนะฮะก็เมื่อกี้คุณก็หลุดปากมาแล้วว่าไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนหน้าใช่ไหมมันดูตอนเรื่องประธานนะมันฉลุยก็อย่าลืมว่ามันเป็นหน้าที่ของท่านประธานที่จะเรียกประชุมรัฐสภานะฮะครับมันเร็วแน่นอนนะฮะโอ้เพราะฉะนั้นถึงตอนนั้นอำนาจไปอยู่ที่ประธานสภาผู้แทนเนี่ยครับเพราะท่านเป็นประธานรัฐสภาใช่ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวรอดูกลางเดือนกรกฎาคมนะครับจะได้เห็นบรรยากาศอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็บ้านมันนี่หมายถึงบ้านเมืองด้วยนะครับว่ามันยังจะต้องรอความชัดเจนอะไรต่อหรือว่ามันจะก้าวต่อไปข้างหน้านะโดยที่ไม่มีอะไรสะดุดพรุ่งนี้จะมีใครไปลงทะเบียนหรือยังอ๋อพรุ่งนี้ต้องไปมอบตัวยังฮะพรุ่งนี้ไปที่กกต.เสร็จแล้วได้ใบอุ่นๆก็ไปที่สภากันเลยครับอย่างครับยกเว้นยกฮะไปสภาได้เลยครับไปได้เลยนะยกเว้นก้าวไกลเขาจะไปวันที่27ครับถ้าอาจารย์เขานัดหมายกันแล้วเขาติดสัมมนาพักอยู่ต่างจังหวัดหรือไงนะฮะครับฮะอ๋อครับเอาละครับอาจารย์เดี๋ยววันจันทร์หน้านะฮะจะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นคงจะได้คุยอะไรกันประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมแต่อาจารย์มองแบบบวกๆอย่างมากเลยนะครับตอนนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์สุขุมวันนี้ครับสวัสดีครับ